สลามมาเลกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำปั่นกันนะคะวัตถุดิบของเราก็มีใบสะระแหน่นะคะแล้วก็มะนาวนะคะแม่ย่าใส่ไปในเครื่องปั่นเรียบร้อยนะคะก็มีมะนาวลูกหนึ่งนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่ถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำตาล3ช้อนชานะคะน้ำ2ขวดนี่ค่ะใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะปั่นได้เลยนะคะปั่นเดี๋ยวนะคะลืมเปิดไฟก็มาเสิร์ฟนี่แม่ย่าปั่นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้มา2แก้วคลุกคลักนะขอประทานอภัยนะคะนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแม่ย่าใช้น้ำนะคะน้ำเย็นเรานี่นะคะแล้วก็น้ำตาลบางสูตรเขาก็ใช้น้ำโซดานะคะพอดีแม่ย่าเป็นโรคกระเพาะนะคะก็เลยนี่ค่ะลองไปทำดูนะคะได้ทั้งวิตามินซีนะคะและสมุนไพรภูมิแพ้เนาะวัตถุดิบเราก็มีแค่นี้นะคะมีใบสะระแหน่นะคะยอดสะระแหน่แล้วก็มะนาวถ้าเรามีเวลานะคะเราทำน้ำเชื่อมไว้เลยนะคะเวลาเราจะมาปั่นเราก็ใช้น้ำเชื่อมแทนน้ำตาลนะคะแต่แม่ย่าใช้น้ำตาลนะคะลองไปทำดูนะคะทำง่ายค่ะได้ทั้งวิตามินนะคะและสมุนไพรในตัวนะคะอากาศร้อนๆเนาะช่วงนี้หน้าฝนบ้านเรานะคะเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดนะคะส่วนมากแม่ย่าจะเป็นภูมิแพ้นะคะคอจะแห้งนะคะตื่นเช้ามาเสียงจะแหบไปเลยนะคะบางคลิปแม่ย่ากับแอมกับไอนะมันแห้งจริงๆนะคะต้องจิบน้ำตลอดนะคะลองไปทำดูนะคะอร่อยนะคะสดชื่นด้วยนะคะนี่ก็คือน้ำปั่นแม่ย่านะคะลองไปทำดูเราสามารถเอาสมุนไพรบ้านเรามาดัดแปลงพริกแพงได้นะคะมีแม่สูตรนี่แม่ย่าได้มาจากเพื่อนอีกทีนึงนะคะเขาก็เป็นภูมิแพ้เหมือนแม่ย่านี่แหละนะคะมีมะนาวนะคะใบสะระแหน่อันนี้เขาเรียกว่าสูตรเย็นนะคะอากาศร้อนๆนะคะน้ำเย็นสักขวดหนึ่งนะคะประมาณได้2แก้วนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะชื่นใจค่ะลองไปทำดูนะคะมีสูตรของแม่ย่าที่นี่อากาศมันร้อนนะคะออกไปไหนไม่ได้เลยต้องรอตอนกลางคืนนะคะถึงจะออกไปซื้อของในตลาดในทำนองนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจแม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ